แสการเลือกตั้งสสอาจจะมาเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าศาสตราจารย์สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเกิดขึ้นตามไทม์ไลน์ในเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนค่ะและตอนนี้รอจังหวะในการเปิดตัวทีมงานพร้อมประกาศนโยบายหลักในการหาเสียงทางด้านของวิโรจน์ลักษณอดิศรยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสสต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมหาเสียงผู้ว่ากทมอย่างชอบธรรมค่ะยื่นลาออกจากตำแหน่งสสอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะมีผลทันที4กุมภาพันธ์นี้นายวิโรจน์ลักษณอดิศรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคก้าวไกลเตรียมเดินหน้าตามแผนสู้ศึกเลือกตั้งร่วมกับว่าที่ผู้สมัครสกของพรรคอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะการสื่อสารถึงนโยบายหลัก10ด้านอย่างเช่นกรุงเทพเมืองปลอดภัยทั้งปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางม้าลายมั่นใจในบทบาทใหม่ไม่กังวลว่าจะไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมท่ามกลางกระแสข่าวเลือกตั้งสสอาจจะเกิดเร็วขึ้นแต่สำหรับนายสุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่รัฐบาลวางไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เพราะว่างเว้นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมา 8-9 ปีแล้วส่วนตัวบอกว่าพร้อมจะสู้จากนี้จะหาจังหวะเหมาะเปิดตัวทีมงานต่อไปคู่ขนานกับการลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อหาปัญหาของคนกรุงนำไปสู่การแก้ไขให้ตรงจุดขณะที่มองการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าชาวกรุงจะได้มีตัวเลือกค่ะกลางๆค่อนไปทางปลายเดือนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังดีนะครับคิดว่าในส่วนของเราก็พร้อมเต็มที่ใช่ครับมองไงคะตอนนี้ถึงกับมีการทำนายว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งแต่จะมีเลือกตั้งสสก่อนหมายถึงว่าเราลูกสาวเตรียมตัวมาค่ะคือเท่าที่เราได้ข่าวเท่าๆกันนี่แหละครับก็ยังมีความเชื่อที่จากข้อมูลนะครับว่ายังไงผู้ว่ากทมน่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงก่อนกลางปีเหมือนเดิมครับก็อย่างนี้คือในส่วนตัวเองมองว่ารัฐบาลนี้ก็ควรที่จะต้องตามไทม์ไลน์ที่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทม8ปีจะ9ปีอยู่แล้วผมว่าเป็นเรื่องความจำเป็นน่ะแล้วก็ผมอยากเป็นผู้ว่ากทมก่อนน้ำก่อนที่ฝนจะมาครับเพราะว่าเราประกาศเลยว่าเราต้องจัดการน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จแล้วเราก็มีความพร้อมเรื่องนี้มากที่สุดก็อยากจะขอเป็นผู้ว่ากทมก่อนที่คนกรุงเทพจะเจอน้ำท่วมอีกรอบในปี65ครับคือผมอยากให้ทุกคนรู้สึกถึงความรู้สึกของพวกเราก่อนว่าเราไม่ได้คิดว่าเราเป็น CEO บนตึกระฟ้านะครับหรือว่าเป็นกรรมการผู้จัดการในห้องประชุมใหญ่โตนะครับนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะนะครับแต่พวกเรารู้สึกว่าเราเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งที่พยายามที่จะสมัครงานนะครับสำหรับผู้ว่าเองก็เหมือนกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะครับผู้จัดการสำนักงานที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะทำงานเต็มที่นะครับเขียนข้อเสนอโครงการนะครับมาสัมภาษณ์นะครับกับหัวหน้าของเราหรือ CEO ของเราก็คือคนกรุงเทพทุกคนนะครับเราก็จะตั้งใจทำงานอย่างหนักนะครับนับจากนี้นะครับนายวิโรจน์และนายสุชาติชวีแสดงความพร้อมสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่ต่างจากผู้สมัครที่เปิดตัวมาร่วม2ปีอย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครในนามอิสระที่ยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยถึง18นโยบายฉลองปักหมุดสภากาแฟเพื่อนชัชชาติครบ100สาขาตลอด 3-4 เดือนนับจากนี้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมแต่ละคนบอกว่าจะต้องเร่งเก็บแต้มตุนคะแนนความนิยมนะคะโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะ